พื่อนคนไทยหัวใจเพื่อเพื่อนมนุษย์ทุกท่านครับวันนี้เรามาประชุมกันอยู่ที่นี่ก็เป็นกลุ่มที่ไม่ใหญ่นักประมาณ50-60คนเป็นกลุ่มเล็กแต่ว่าอาจารย์เรื่องใหญ่เรื่องที่เรามาทำงานกันมาแล้วมาพูดคุยกันอยู่เป็นกุญแจสำหรับแก้วิกฤตประเทศไทยทำไมอยู่ตรงนี้กล่าวอย่างนี้แล้วจะกล่าวต่อไปว่าจะทำอะไรต่อไปต่อจุดนี้ประเทศไทยเราวิกฤตแล้วยังไม่มีทางออกวิกฤต5-6ประการเข้ามาเชื่อมโยงกันคือหนึ่งวิกฤตทางการเมืองสองวิกฤตเศรษฐกิจสามวิกฤตสังคมสี่วิกฤตสิ่งแวดล้อมห้าวิกฤตศีลธรรมหกวิกฤตที่ไม่สามารถพัฒนาคุณภาพคนได้ทันกับเรื่องราวทั้งหมดที่สลับซับซ้อนเมื่อมันมาเจอกันทั้งหกประการมันก็เป็นความยากสุดๆไม่มีรัฐบาลใดที่จะนำประเทศออกจากวิกฤตสุดๆนี้ได้เรามีรัฐบาลมาหลายชนิดในตลอดเวลาตั้งแต่มีประชาธิปไตย2475เป็นต้นมามีคนเก่งๆก็เข้ามาเขาพูดกันถึงลีกวนยูว่าเป็นคนเก่งที่สิงคโปร์ที่จริงคนไทยมีคนที่ดีและเก่งกว่าลีกวนยูแต่สังคมไทยซับซ้อนกว่าสิงคโปร์มากซับซ้อนและยากกว่ามากเรามีคนไทยที่เก่งและดีกว่าท่านท่านทั้งหลายเข้าใจประวัติศาสตร์เรามีทหารก็มีเรือการสัญญามีคุณเปรมมีคุณทักษิณมีร้อยแปดต่างๆก็ไม่สามารถแก้วิกฤตประเทศไทยได้เพราะวิกฤตการนั้นเป็นวิกฤตการร้องกวนซับซ้อนเป็นที่เรียกว่าคอมเพล็กซ์ซิสเต็มไม่เหมือนครั้งโบราณครั้งโบราณนั้นเป็นเรื่องที่เรียกว่าตรงไปตรงมาง่ายๆซิมเปิลแอนด์ลีเนียร์พัฒนามาก็พัฒนาเลยสวนพระเจ้าป่าไปซัดกันตรงไปตรงมาปัญหาตรงไปตรงมาแต่ปัญหาปัจจุบันเนี่ยมันเชื่อมโยงซับซ้อนหลายมิติแล้วคนที่เข้าใจความซับซ้อนนี้มีน้อยผมเองเคยเตือนคุณทักษิณกันมานานยกหนึ่งขอเพื่อผมเป็นคนตัวถ้าท่านพร้อมหน้าใครมันแก้ไม่ได้แล้วมันจะเกิดวุ่นวายมากขึ้นทีนี้ถ้าเรามาดูอำนาจในสังคมเนี่ยอำนาจมีสามชนิดเราได้ครั้งแล้วสองชนิดแล้วก็แก้ไม่ได้ต้องมาถึงอำนาจชนิดที่สามก็เรากำลังอยู่กันเรื่องนี้อำนาจชนิดที่หนึ่งคืออำนาจรัฐเราเข้าใจเป็นอำนาจติดอาวุธมีกำลังทหารทั้งตำรวจมีงบประมาณมีกฎหมายมีการบังคับใช้อันนี้คืออำนาจรัฐหรือเรียกว่ารัฐสายเพิ่มอำนาจประการที่สองคืออำนาจเงินซึ่งเงินมากมากมากกว่าอำนาจรัฐทำได้หลายอย่างเพราะอำนาจรัฐทำไม่ได้เราก็ใช้ไปสองอย่างแล้วนะฮะมันจะเรื่องแก้ไม่ได้อำนาจประเทศที่สามพลังอำนาจที่สามลักษณะต่างจากอำนาจสองชนิดเป็นพลังอำนาจทางสังคมผมเคยเล่นมือมา20กว่าปีผมเรียกว่าสังคมานุภาพอันนี้ศัพท์ทุกท่านเองคืออำนาจรัฐเราเรียกว่ารัฐฐานุภาพอำนาจเงินเราเรียกว่าธนานุภาพอำนาจสังคมก็เรียกว่าสังคมานุภาพนะครับทุกท่าน20กว่าปีกันก็ไม่ติดตลาดไม่มีคนสนใจเพราะนั้นอำนาจทางสังคมเนี่ยต่างจากอำนาจรัฐอำนาจเงินอย่างนี้ฮะจะมีสามมิติเข้ามาเชื่อมโยงกันที่ตรงนี้ขั้นหนึ่ง
ป็นพลังจิตสำนึกของมนุษย์พลังจิตสำนึกเนี่ยแรงมากประดุจพลังนิวเคลียร์ในตัวมนุษย์แล้วมีได้ในตัวมนุษย์แต่เราไม่ค่อยได้ใช้พลังจิตสำนึกนะเป็นพลังนิวเคลียร์เลยนะฮะไปแรงมากยกตัวอย่างต้องใช้สุภัสสะเรียนวิชาต่างๆอยู่ในกำแพงวังกรุงกบิลพัสดุ์วิชาสมัยนั้นมี18สาขาที่ท่านเขาเรียกว่าศิลปะวิทยาทั้ง18เรียนไปแล้วก็อย่างนั้นอย่างนั้นเหมือนนักศึกษาที่ท่องวิชาต่างๆนะท่องไปแล้วก็อย่างนั้นอย่างนั้นต่อเมื่อกระโดดหนีออกจากกำแพงวังไปสัมผัสความจริงของชีวิตคนจนคนเจ็บคนตายคนอะไรเนี่ยนะฮะไปสัมผัสก็จิตสำนึกใหม่เป็นพลังจิตสำนึกตัวนั้นนะฮะนี่เป็นตัวอย่างพลังจิตสำนึกเนี่ยมันพาคนธรรมดาให้กลายเป็นพระพุทธเจ้าได้นะฮะมันเกิดฉันทาวิริยะอย่างแรงกล้าที่จะค้นคว้าหาความรู้ว่ามนุษย์จะพ้นทุกข์ได้อย่างไรไม่ทรงมีความรู้นะตรงนั้นงั้นตรงนี้สำคัญกว่าความรู้เราก็รู้ประวัติตรงนี้กันมาทุกคนแต่เราก็จัดการศึกษาแบบเอาคนไปขังไว้ในกำแพงมหาวิทยาลัยแบบเจ้าชายสิทธัตถะอยู่ในกำแพงกรุงกบิลพัสดุ์ไม่ได้ออกไปสัมผัสความจริงของชีวิตนอกรั้วมหาวิทยาลัยเพื่อจะเกิดพลังจิตสำนึกตัวนี้ซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นแล้วโอ้มันหยุดไม่ได้แล้วมันแรงมากตัวนี้นะฮะแล้วมันเกิดได้กับทุกคนเพราะมันเป็นพลังซ่อนเร้นอยู่ในตัวนะพลังนิวเคลียร์มันเป็นพลังนิวเคลียร์ในตัวมนุษย์ฮิวแมนนิวเคลียร์เอเนอร์จีเราต้องเอาตัวนี้มาใช้นะฮะประการที่สองเนี่ยเป็นพลังของการรวมตัวเป็นพลังทางสังคมรวมตัวกันพลังอันที่สามเป็นพลังทางปัญญานะครับต้องรู้ข้อมูลรู้ความจริงนะครับใช้การสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆเป็นพลังทางปัญญาและพลังทางสังคมนี้ต่างจากพลังอำนาจรัฐกับพลังอำนาจเงินที่ใช้พลังที่จริงมีหลายอันแต่ผมย่นย่อให้เหลือน้อยนะฮะเป็นพลังจิตสำนึกพลังทางสังคมคือการรวมตัวร่วมคิดร่วมทำซึ่งตรงนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าเป็นอปริหานิยธรรมหรือธรรมะเพื่อความเจริญถ่ายเดียวตอนประทับอยู่บนเขาคิชกูฏครั้งสุดท้ายเป็นหมวดธรรมะที่สอนมากที่สุดนะฮะเป็นธรรมะแห่งการรวมตัวร่วมคิดร่วมทำปริหานิยธรรมเพื่อให้เกิดพลังทางสังคมแล้วก็พลังทางปัญญาคือต้องใช้ข้อมูลข่าวสารการวิเคราะห์การสังเคราะห์ทำให้มันรู้ความจริงนะเมื่อเป็นพลังอย่างนี้เนี่ยอำนาจมันจึงมหาศาลตรงนี้มันสามารถแก้ปัญหาที่ยากๆได้ซึ่งอำนาจรัฐกับอำนาจเงินแก้ไม่ได้อันนี้เป็นสิ่งที่ผมบอกคุณทักษิณตอนท่านเป็นนายกใหม่ๆนะผมว่าท่านจะใช้อำนาจเพราะผมติดตามเรื่องโลกมานานนะครับฝรั่งก็พูดมานานแล้ว power is less and less effective นะในเรื่องที่ซับซ้อนผมก็บอกคุณทักษิณอย่างนั้นนะแล้วก็บอกว่าถ้าท่านใช้อำนาจไปอำนาจอื่นมันจะตีกลับมาที่ท่านนะแล้วท่านจะตกในโครงสร้างมรณะบอกอย่างนี้แล้วทำอะไรแต่ว่าสิ่งที่ผมพูดมันยากผมไม่ได้ว่าอะไรท่านผมบอกว่าต้องเปิดพื้นที่ทางสังคมและพื้นที่ทางปัญญาอย่างกว้างขวางจึงจะมาแก้ปัญหาที่มันยากและซับซ้อนได้ทีนี้มาหัวข้อตรงนี้สำคัญเป็นอย่างยิ่งและเป็นกุญแจเลยว่ามหาวิทยาลัยกับการสร้างสรรค์สังคมคีย์อยู่ตรงนี้เลยนะ
มหาวิทยาลัยเรามีตั้งร้อยกว่าแห่งทั้งของรัฐและเอกชนเป็นขุมกำลังทางปัญญาพวกอาจารย์คณาจารย์นักวิชาการมีอิสระมีความรู้แล้วก็อยากทำอะไรดีๆนะฮะมหาศาลเลยมหาวิทยาลัยนะฮะสร้างสรรค์สังคมเขาแปลว่าสร้างพลังทางสังคมที่ว่าทำไมจะแต่สร้างพลังสังคมให้เต็มประเทศพลังจิตสำนึกพลังของการรวมตัวร่วมคิดร่วมทำพลังทางปัญญานะครับแต่ว่ามหาวิทยาลัยที่ผ่านมาไม่ได้ทำตรงนี้เพราะว่าไปสอนหนังสือสอนให้ท่องหนังสือกันมาทั้งประเทศเลยร้อยกว่าปีตั้งแต่มีการศึกษาแผนใหม่เนี่ยเราสอนท่องหนังสือนะการศึกษาคือการท่องหนังสือถ่ายทอดเนื้อหาวิชาที่เอามาจากยุโรปต่อท่อความรู้มาจากยุโรปอันนั้นคือการศึกษาไทยเขาท่องวิชากันอย่างนั้นนะซึ่งจำเป็นในช่วงแรกๆแต่เราทำมากเกินและนานเกินนะครับมีคนเตือนเมื่อการศึกษาแบบนี้ออกมาได้8ปีในสมัยรัชกาลที่5คนเตือนคือพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสว่าการศึกษาแบบนี้จะทำให้คนไทยขาดจากรากเหง้าของตัวเพราะมันท่องแต่หนังสือแล้วหนังสือนี่ก็แปลมาจากต่างประเทศไม่รู้ความจริงของประเทศไทยอันนี้คือปัญหาของเราว่าการศึกษาแบบที่เรามีมาร้อยกว่าปีเนี่ยทำให้คนไทยประมาณ 4-5 ชั่วคนไม่รู้ความจริงของประเทศไทยเพราะท่องตำรานะฮะอันนี้จะเข้าหมายความสำคัญของโครงการนี้เพราะมันทำให้เยาวชนเนี่ยรู้ความจริงของประเทศไทยนะฮะทีนี้มาที่โครงการนี้ที่ว่ามหาวิทยาลัยเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคมสร้างสรรค์สังคมตัวนี้ก็แปลว่าสร้างพลังพลังอำนาจที่3ซึ่งไม่เหมือนพลังอำนาจรัฐพลังอำนาจเงินเรื่องใช้หมดแล้วนะฮะสร้างตัวนี้ขึ้นมาให้เต็มประเทศและมันจะช่วยแต่สร้างขึ้นมาไม่ใช่เพื่อไปเป็นปฏิปักษ์ต่ออำนาจรัฐหรือต่ออำนาจเงินจริงๆเพื่อเป็นอำนาจถ้ามีอำนาจนี้เนี่ยเศรษฐกิจมันจะดีการเมืองจะดีและศีลธรรมจะดีถ้าสังคมเข้มแข็งอันนี้ผมพูดมานานและมีหลักฐานการวิจัยเรื่องนี้ผมไม่มีเวลาพูดไม่งั้นมันจะยาวเกินที่จะแต่เขียนตรงนี้ไว้เยอะว่าตัวสังคมเนี่ยตัวพลังทางสังคมหรือสังคมเข้มแข็งเนี่ยเป็นปัจจัยชี้ขาดอนาคตของประเทศที่จะทำให้เศรษฐกิจดีการเมืองดีและศีลธรรมดีพระสอนศีลธรรมเท่าไหร่เท่าไหร่รับรองศีลธรรมไม่เกิดเสียดำไม่เกิดก็สอนแล้วอะพระมีสองแสนห้าหมื่นโลกวัดสามหมื่นวัดก็สอนทุกวันอยู่ก็ไม่เกิดนะศีลธรรมจะเกิดต่อเมื่อสังคมเข้มแข็งนั้นสังคมเข้มแข็งคือปัจจัยชี้ขาดอนาคตของประเทศแล้วเรากำลังมาถึงจุดนี้ว่าหมายอะไรสร้างสรรค์สังคมเนี่ยคือหมายอะไรทำให้สังคมเข้มแข็งนะครับและตรงนี้จึงเป็นกุญแจสำคัญและการที่โครงการนี้มาสนับสนุนความสร้างสรรค์ของนิสิตนักศึกษาเยาวชนอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะเรื่องสำคัญของเราเนี่ยขณะนี้คือเรื่องของคนรุ่นใหม่กับการพัฒนาประเทศไทยคนรุ่นใหม่เด็กเยาวชนนิสิตนักศึกษาจำนวนมากเลยเป็นคนรุ่นใหม่จริงๆเป็นคนได้รับการศึกษาอย่างดีรู้ใช้เทคโนโลยีไอทีอะไรต่างๆแล้วเขาจะเป็นกำลังของประเทศไทยต่อไปในอนาคตไม่ใช่ผมนี่กำลังจะไปโลกอื่นแล้วแต่ว่าคนรุ่นใหม่นี่กำลังจะอยู่กับประเทศไทยเป็นกำลังที่จะพัฒนาประเทศไทยเพราะฉะนั้นถ้าเราจับตรงนี้
ว่าคนรุ่นใหม่กับการพัฒนาประเทศไทยเด็กและเยาวชนทั้งหมดทุกตำบลนะครับนักเรียนนิสิตนักศึกษาทั้งหมดรวมทั้งคนทำงานคนหนุ่มสาวที่อยู่ในบริษัทอยู่ใน NGO อยู่ในทั้งหลายโอ้ตรงนี้มโหฬารมากถ้าเราสามารถสนับสนุนตรงนี้ได้นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากทีนี้ตรงนี้เนี่ยเราอยู่ในสังคมท็อปดาวมานานเป็นสังคมอำนาจทับดาวทุกแห่งพ่อแม่ทับดาวกับลูกครูทับดาวกับนักเรียนนายทับดาวกับลูกน้องนะมาอย่างนี้ตลอดอย่างนี้สติปัญญาศีลธรรมไม่เกิดไม่เกิดการทับดาวการใช้อำนาจเพราะมันไปกระตุ้นสมองข้างหลังสมองสัตว์เลื้อยคลานที่อยู่ข้างหลังคนที่ถูกสั่งให้ทำอะไรมันจะคิดต่อสู้มันจะคิดต่อสู้การต่อสู้นี้ใช้สมองข้างหลังนะแต่ถ้าเด็กเยาวชนได้ทำอะไรเองได้คิดเองริเริ่มเองทำเองเขาจะใช้สมองส่วนหน้าซึ่งเป็นสมองมนุษย์ neo cortex เป็นส่วนที่เกี่ยวกับสติปัญญาวิจารณญาณและศีลธรรมศีลธรรมอยู่ตรงนี้เลยตรงหน้าผากหลังหน้าผากไปในสมองส่วนศีลธรรมนะถ้าเขาได้คิดเองทำเองสติปัญญาเติบโตศีลธรรมไปด้วยกันที่ตรงนี้แต่ถ้าเราไปสั่งสอนเขาไม่เกิดฮะสมองเขาจะยุ่งมากนะคือด้านหนึ่งเนี่ยเขาอยากคิดเองทำเองแล้วเขามีความสุขที่เขาได้ทำอะไรเองนะแต่ว่าขณะเดียวเขากลัวครูกลัวพ่อแม่นะฮะมันก็ไปกระตุ้นสมองส่วนหลังเขามันคอนฟลิกต์ในสมองเราทำอย่างนี้มานานแล้วเน้นเรื่องการสั่งสอนศีลธรรมไม่เกิดนะแล้วผู้คนพฤติกรรมบิดเบี้ยวขอประทานโทษเหมือนเป็นโรคประสาทกันทั่วประเทศหมดการเรียนรู้ที่ดีเนี่ยมันทำให้มีความสุขนะครับไม่เป็นโรคประสาทด้วยการเรียนรู้ที่ดีแล้วเรากำลังจับเรื่องที่สำคัญคือไปสนับสนุนเยาวชนนิสิตนักศึกษาเนี่ยให้ไปสัมผัสความจริงที่บอกไปลงพื้นที่นั้นประเด็นของคนรุ่นใหม่เนี่ยคือเขามีความรู้เรื่องต่างๆนะอาจจะเป็นเทคโนโลยีเรื่องอะไรต่างแต่สิ่งที่เขาไม่รู้คือประเด็นประเทศไทยถ้าเขารู้ประเด็นประเทศไทยแล้วเขานำมาสู่การสื่อสารนะครับอันนี้เข้ามาเรื่องของเราที่ทำขณะนี้เรามีเทคโนโลยีการสื่อสารเต็มไปหมดเรื่องเทคโนโลยีการสื่อไม่มีปัญหาอะไรแล้วมันจะเกิดขึ้นว่าต่อไปมันสื่อถึงทุกคนหมดแต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่สารว่าสารอะไรเนี่ยมันจะมีเสน่ห์สารต้องมีเสน่ห์โดนใจผู้คนพอสื่อออกไปแล้วเนี่ยบอกโอ้ใช่เลยใช่เลยโอ้ฉันชอบโดนใจฉันฉันรักมันฉันอยากสื่อต่อนะฮะตรงนี้ถ้าเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยได้เข้าใจประเด็นประเทศไทยอย่างที่โครงการนี้ทำว่าไปลงพื้นที่นะฮะเข้าใจประเด็นประเทศไทยแล้วคณาจารย์ทางศิลปะทั้งหลายเนี่ยเข้ามาสนับสนุนเขานะครับว่าเข้าใจประเด็นแล้วเนี่ยเขาจะสื่อสารโดยใช้ศิลปะอย่างไรเพราะเรื่องศิลปะเป็นเรื่องสำคัญเป็นธรรมชาติของมนุษย์ว่ามนุษย์นั้นชอบเรื่องความงามการใช้ศิลปะทำให้มีความสุขทำให้มีความสร้างสรรค์ทำให้เกิดเสน่ห์ของสิ่งที่สื่อไปงั้นสิ่งที่สื่อต้องมีเสน่ห์จุดนี้ไม่ใช่สื่อแบบนักวิชาการไอ้ดื้อๆด้วนๆเข้าไม่ถึงจิตใจผู้คนเพราะฉะนั้นการที่คณาจารย์จาก14คณะ11มหาวิทยาลัยเข้ามาทำเรื่องนี้คณาจารย์ที่มีศิลปะที่มีความงามในหัวใจแล้วเข้ามาสนับสนุนเยาวชน
ให้ไปสัมผัสความจริงแล้วคุณลองคิดดูสิไอ้สิ่งที่คุณสัมผัสเนี่ยคุณอยากจะสื่อยังไงนะมันก็มาเข้าเรื่องนี้พอดีว่าสัมผัสความจริงแล้วคิดการสื่อสารที่มันมีเสน่ห์มันมีโดนใจผู้คนสื่อไปแล้วนักข่าวเนี่ยคนอยากจะสื่อต่ออยากจะสื่อต่อนักข่าวเนี่ยมันสื่อต่อไปทั้งประเทศไทยเลยนะครับมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับเห็นโครงการนี้จึงมีความสำคัญเหลือเกินนะครับผมเห็นปั๊บนี่ก็เข้าใจทันทีนะแล้วก็นึกต่อไปว่าเรื่องนี้น่าจะช่วยกันขยายตัวเมื่อวานนี้ที่สภามหาวิทยาลัยมหิดลอาจารย์หมอวิจารณ์เป็นนายกสภาประชุมเนี่ยก็มีเรื่องนโยบายกิจการนักศึกษาเข้ามาก็มีการพูดว่านักศึกษามหาวิทยาลัยมี 29,000 คนเกือบ 30,000 คนถ้าทุกคนตื่นตัวเข้าใจปัญหาเรื่องสังคมโอ้โหมโหฬารเลยแล้วถ้าทุกมหาวิทยาลัยเป็นอย่างนี้นึกว่าทั้งจุฬาทั้งหมดเป็นอย่างนี้ธรรมศาสตร์ทั้งหมดเป็นอย่างนี้มหาวิทยาลัยกรุงเทพทั้งหมดเป็นอย่างนี้รังสิตทั้งหมดเป็นโอ้มโหฬารเลยแล้วพวกคิดว่าเราทำได้นะทำได้ตัวขอประทานโทษอธิการบดีอาจจะทำไม่ได้เพราะท่านยุ่งเรื่องอื่นแต่ว่าเครือข่ายของอาจารย์เนี่ยทำได้เรื่องดีๆต้องก่อตัวขึ้นเองที่เรียกว่า self organization อันนี้เป็นการก่อตัวขึ้นเองเรื่องดีๆสั่งมาจากผู้มีอำนาจไม่ได้มันจะสั่งผิดสั่งผิดตัวสั่งอะไร108แต่ผู้มีอำนาจสนับสนุนได้เกิดการก่อตัวขึ้นเองมันเป็นของแท้นะก่อตัวขึ้นมาโดยไม่มีเงินนั่นยิ่งเป็นของแท้แปลว่ามีใจที่จะทำถ้าเรามีเงิน100ล้านโยนตูมไปเนี่ยคนวิ่งเข้ามาเนี่ยไม่ใช่ของแท้คนวิ่งเข้ามาเพราะเงินนะต่อไปเรื่องนั้นจะล้มเหลวแต่ถ้าเริ่มต้นด้วยการไม่มีเงินคนที่มาไม่มีเงินก็ยังมาอันนี้ครับเป็นของแท้และการจะทำอะไรดีต้องเริ่มด้วยของแท้แกนทั้งมันต้องเป็นของแท้ถ้าไม่ใช่ของแท้มันงอกงามต่อไปไม่ได้เป็นของปลอมนี่มันงอกไม่ได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันได้ก่อตัวขึ้นแล้วคณาจารย์ต่างๆจาก14คณะ11มหาวิทยาลัยเนี่ยนะทีนี้อย่างนี้ผมอยากเรียนขณะนี้สสส.กับสภาหอการค้าตลาดหลักทรัพย์กับองค์กรต่างๆมหาวิทยาลัยด้วยเนี่ยอีก 50-60 องค์กรได้รวมตัวกันลอนช์โครงการที่เรียกว่า Inspiring Thailand 100โครงการเปลี่ยนประเทศไทย Inspiring Thailand 100โครงการเปลี่ยนประเทศไทยเขาอยากท้าทายคนไทยทุกภาคส่วนทุกองค์กรว่ามาคิดอะไรที่มันจะเขาเรียกปลุกพลังเปลี่ยนไทยปลุกพลังเปลี่ยนไทยจะอินสปายริ่งไทยแลนด์แล้วร้อยโครงการคำว่าร้อยเนี่ยมีความหมายสองอย่างอย่างหนึ่งหมายถึงวันฮันเรตแต่อย่างหมายถึงร้อยร้อยกันเข้าไปร้อยโครงการต่างๆอาจจะเป็นพันโครงการก็ได้แต่ร้อยกันเข้ามานะฮะใครคิดอะไรเรื่องสำคัญสำคัญมาร่วมตรงนี้นะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยแล้วอันนี้ชัดเจนอันนี้ชัดเจนเป็นเรื่องใหญ่มากสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศไทยได้เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ทำงานกับคนรุ่นใหม่กับเยาวชนสามารถขยายตัวไปทั้งประเทศเรื่องคนรุ่นใหม่กับการพัฒนาประเทศไทยนะเขาท้าทายว่ามาผมอยากเสนอว่าร่วมกันพัฒนาตรงนี้และไปรับคำท้าทายของ Inspiring Thailandนะเขาอยากสนับสนุนหลายอย่างทางการเงินด้วยนะฮะแต่เขาสนับสนุนอย่างอื่นด้วยเขากำลังสร้างอย่างนี้ฮะไอ้ Inspiring Thailand เนี่ยเรื่องการสื่อสารโดยอาจารย์วิลาสินีนั่นแหละเขาไปเอาคนหนุ่มสาวนักโซเชียลมีเดียมา
ไปสร้างนักโซเชียลมีเดียจังหวัดละแสนคนแล้วเชื่อมโยงกันหมดทั้งประเทศต่อไปพี่มีเรื่องอะไรดีๆเนี่ยเขาเข้าไปในนี้ก็ไปหมดทั้งประเทศนะสองเนี่ยหมอพลเดชไปสร้างประชาคมจังหวัดทุกจังหวัดเพราะมันมีอยู่แล้วทำงานกันมานานเป็นประชาคมจังหวัดทุกจังหวัดไปลงประชาคมจังหวัดก็เชื่อมโยงไปหมดทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นมันกำลังจะเกิดเครือข่ายคนไทยที่ทำเรื่องอะไรดีๆแล้วขึ้นมาจากชุมชนนี่อีกชุมชนที่กำลังทำเรื่องอะไรดีๆเนี่ยนักศึกษาอาจารย์ต้องไปสัมผัสตรงนี้แล้วจะไม่น่าเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มีในประเทศไทยที่ตำบลหัวงมจังหวัดเชียงรายมีธนาคารความดีคนทั้งตำบลเลยทำความดีว่าช่วยเหลือคนอื่นดูแลคนแก่ดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลวัฒนธรรมปฏิบัติธรรมแล้วรวมกันทั้งตำบลเลยทำหมดทุกคนนักเรียนทุกโรงทุกคนทุกโรงเรียนในตำบลนี้ทำเรื่องความดีอย่างที่ว่าแล้วยังมีธนาคารความดีให้เอาความดีมาฝากได้ตำบลหนองสาหร่ายเมืองการพนมทวนอะไรที่เราว่าดีเขาทำหมดทุกอย่างรวมทั้งดูแลผู้สูงอายุหมดทำความดีเป็นเครดิตจดไว้เลยคนมีสมุดเอาไปกู้เงินได้ไม่ต้องมีคนอื่นมาค้ำประกันนะครับคนก็อยากทำความดีต่างๆเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆในพื้นที่ประเทศไทยและสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยและผู้นำชุมชนขนาดนี้ซีเก่งๆเนี่ยมีเป็นแสนคนนะครับขณะนี้เรามีเวทีที่ประชุมผู้นำชุมชนท้องถิ่นทุกเดือนโดยพชสสสมานะครับประชุมทุกเดือนมาจากทั่วประเทศตกลงทั้งหมดเนี่ยมันกำลังจะเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายไม่ทราบจะเรียกอะไรมันเป็นเครือข่ายของความดีความงามที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับแล้วเป้าหมายของ Inspiring Thailand เนี่ยเขาบอกต้องทำให้สำเร็จภายในปี2575ครบ100ปีของการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเนี่ยเราต้องสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศไทยได้ให้เป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดนะครับโดยคนไทยร่วมกันทำที่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นโครงการนี้นะครับที่ร่วมกันทำมาเนี่ยลองคุยกันต่อและปรึกษาอาจารย์วิจารณ์ก็ได้นะขยายไปสามารถทำได้ทั้งประเทศให้ทุกหมายไหลทุกหมายไหลเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยเป็นมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์คนรุ่นใหม่กับการพัฒนาประเทศไทยผมในฐานะคนแก่ก็รู้สึกมีความสุขมากที่ได้เห็นเรื่องนี้มีความปิติยินดีและมองเห็นทางไปในอนาคตชัดเจนของเรื่องนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเกี่ยวข้องทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นทางมูลนิธิสยามกรรมจนทั้งคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยท่านผู้บริหารนิสิตนักศึกษาแล้วก็ผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้องนะคะโอกาสที่เราจะทำอะไรดีๆนั้นมีมากและการทำเรื่องดีๆเนี่ยมันเป็นความงามศิลปะความงามเนี่ยมันมีความหมายมากเป็นความงามที่ประดับไว้ในแผ่นดินทีเดียวขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้มีส่วนทำเรื่องที่ดีงามเช่นนี้ขอให้เรื่องนี้มีความเจริญต่อไปครอบคลุมทั้งประเทศไทยขอบคุณครับ